โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Soul Land Box นะครับซึ่งมันมีอัปเดตใหม่มานะครับทุกคนซึ่งมันอัปเดตมาใช่ไหมคืออันดับแรกเลยโค้ดนะครับมันจะมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นะครับอันที่2เป็นสกินนะครับส่วนอันที่3เป็นโค้ดและอันที่4นะครับคือเอฟเฟควงแหวนซึ่งเอฟเฟคจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกอัปเดตแก้บั๊กอะไรต่างๆนะครับมาดูกันตรงนี้อันนี้เพิ่มระบบ VIP มาครับอันเนี้ยมันเพิ่มมาก่อนอันนี้แหละแต่ว่าผมไม่ได้ทำเพราะว่ามันเพิ่มมาถือว่าน้อยนะซึ่งครั้งที่แล้วมันเพิ่มสกินเข้ามาครับเพิ่มร้านค้าเพิ่มตรงนี้เข้ามาแล้วก็เพิ่มน้ำยาเข้ามาครับ2อย่างคือ XP คูณ2แล้วก็เงินคูณ2กับสกินครับซึ่งสกินพวกนี้โกงมากนะบูสต์ XP 30% นะครับเพื่อถ้าเราเติม999โลบังเนี่ยก็คือซื้อได้เลยแล้วก็ดาบเป็นบวกเงิน 30% นะครับถือว่าโกงมากนะเอาจริงโกงจัดเลยแล้วก็จะมีแพ็กเกจต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกระดูกภายนอกนะคือเป็นสกินนะคล้ายๆสกินปีกนะครับอันเนี้ยก็ตามนี้สายเติมก็จะโกงหน่อยนะต่อมาก็จะเป็นโค้ดนะครับซึ่งโค้ดเนี้ยต้องเข้า Discord นะครับแต่ว่าผมไม่มีนะผมไม่เข้าขี้เกียจเข้าใครอยากได้โค้ดก็ไปหาเอานะครับส่วน NPC เป็นเควสนะครับซึ่งเควสนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าปกติเราเล่นเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอมันมีเควสมาเนี่ยทำให้เราได้เงินเพิ่มนะครับก็ไม่ต้องไปทำอะไรเยอะมากแต่ว่าเราเล่นไปตามปกติเดี๋ยวเราก็ได้อีกนะต่อมาเป็นวงแหวนใช่ไหมที่ผมบอกเอฟเฟควงแหวนใช่ไหมดูนะปกติมันจะโผล่มาเลยใช่ไหมไม่มีวงแหวนคือไม่มีเอฟเฟกอะไรใช่ไหมแต่หลังจากนี้มันจะมีเอฟเฟกนะเห็นไหมครับเอฟเฟกจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกต์ที่1เลยวงแหวนจะเพิ่มทีละ1วงนะเห็นปะและครั้งที่2จะกลายเป็นคือจะรวมวงแหวนเราก็จะแบบขยายออกนะถ้าดูดีๆนะส่วนครั้งที่3คือจะรวมวงแหวนนะไปที่รูปตัวแล้วก็จะสลายไปทีละวงก็ประมาณนี้อันนี้ออกมาทีละวงนะแล้วก็จะกระจายรวมแล้วก็แบบยังไงอะคือแบบประมาณนั้นแหละอันที่3ก็จะรวมเข้ามานะแล้วก็สลายไปทีละวงประมาณนี้เอาจริงถ้าวงแหวนมันยังไงมันรวม4กันนะมันจะสวยกว่านี้นะอันนี้คือวงแหวนล้านปีทุกวงไงมันเลยไม่ค่อยสวยนะเห็นป่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะบอกอัปเดตแพ็คของพาร์ทที่แล้วด้วยแล้วกันมันจะมีพวกของให้ซื้อครับตามแมปแต่คือสำหรับคนเติมนะเนี่ยไหมกระดูกภายนอกที่ผมบอกไปปะก็คือเอามาใส่แทนปีกนั่นแหละน่าจะเป็นสกินปีกนะเนี่ยก็คือต้องเติมตามนี้เลยคือเราไม่จำเป็นต้องมาก็ได้นะเราสามารถกดซื้อที่ร้านค้าได้เลยเนี่ยที่ช็อปเนี่ยก็ประมาณนี้แหละส่วนไหนวะไอ้ตรงเนี้ยที่ผมเคยบอกไว้ใช่ไหมว่ามันดีใช่ไหมครับผมบอกได้เลยว่ามันไม่ดีนะครับมันเป็นอะไรที่แบบแย่มากคือมันแย่มากเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันแย่ยังไงนะเดี๋ยวผมไปด่านสุดท้ายก่อนเดี๋ยวคงจะรู้เลยแหละว่ามันแย่ยังไงมาด่านสุดท้ายใช่ไหมครับด่านสุดท้ายเนี่ยมันจะตันที่40นะครับซึ่งมันไม่ดีมากเพราะว่าอะไรสมมติเราอัปเกรดดาวเราเนี่ยเกิน40แล้วเนี่ยผมตอนเนี้ยได้ดาผมอ่ะ44แล้วซึ่งถ้าเป็นอันเก่าก่อนที่จะอัปเดตใช่ไหมครับดาบเนี่ยมันจะมากกว่าเราเนี่ย1เลเวลถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยผม44ใช่ไหมซึ่งในร้านค้าจะต้องเป็น45และเวลาเราสุ่มเนี่ยมันจะมีโอกาสได้45ด้วยพอเราได้45มาใช่ไหมมันจะกลายเป็น46นะครับซึ่งอันเนี้ยคือดีมากแต่พอมาอัปเดตปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเราจะทำดาบเลเวลเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะตันที่เลเวล40ตลอดพอเรามีเงินมาสุ่มใช่ไหมครับเราก็สุ่มได้เต็มที่แค่เลเวล40เว้ยเห็นภาพไหมครับสุดท้ายเราก็ต้องมาทำ C1 C2 C3 C4 ถึง60เองนะครับแล้วก็มาบวกกันเลยเนี่ยคือมันเสียตังค์มากกว่าเดิมอีกนะครับถ้าเป็นอันเก่านะตอนเนี้ยผมได้ดาบ60แล้วคือตอนเนี้ยแม่งช้ามากแล้วเพราะว่าสุ่มอ่ะเห็นไหมได้37ถ้าเกิดว่า37 2เล่มเพื่อมาทำเป็น38 39 40คือแบบโอ้เสียเวลามากนะที่ผมจะแบ
มีโอกาสได้ดาบ45เลยแต่เนี้ยคือมันไม่มีโอกาสได้แค่40ก็น่าจะมีประมาณนี้ถือว่าเป็นอันที่แบบถือว่าแย่มากครับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีแต่มันก็เอาไว้สำหรับแบบซัพพอร์ตคนที่เพิ่งมาเล่นนะแบบคนที่จะมาเล่นแบบแป๊บๆนะไม่ได้แบบจริงจังมากถือว่าดีอยู่นะแต่ถ้าคนเล่นระยะยาวอ่ะแบบจะทำดาง60จะทำคอร์ส60อย่างเงี้ยโอ้โหก็ใช้เวลานะครับแต่มันมีอันนี้มามันมีน้ำยานะครับเห็นไหมน้ำยาคูณ2เงินคูณ2 XP นะครับทำให้เล่นไปขึ้นแต่มันสำหรับสายเติมนะครับสายฟรีอย่างเราก็ต้องพยายามหน่อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไม่น่ามีอะไรมากแล้วโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า